วรอยแบบไหนฉีดโบท็อกแล้วไม่หายคุณคิดว่าริ้วรอยแบบนี้และแบบนี้เหมือนกันไหมคะคำตอบก็คือไม่เหมือนอ่ะมันต่างกันยังไงอะเนื่องจากเรียนทำงานเกี่ยวกับเรื่องของ skin quality การปรับปรุงคุณภาพผิวนะคะบ่อยครั้งมากๆเลยค่ะที่คนไข้นะคะเขาเดินมาค่ะแล้วเขาก็บอกดีมบอกว่าเนี่ยหมอหนูเนี่ยกังวลเรื่องของริ้วรอยใต้ตาที่มันเป็นเส้นๆๆ เนี่ยแก้มาทุกอย่างแล้วนะคะยังไงก็ไม่หายสักทีค่ะแต่ตอนแรกเนี่ยไปที่คลินิกนะคะเขาก็บอกว่าให้หนูเนี่ยฉีดฟิลเลอร์นะคะมันจะได้หายไปค่ะแต่พอฉีดมาเสร็จปั๊บนะคะมันก็ไม่หายค่ะแล้วก็ไปที่คลินิกนึงนะคะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยฉีดเป็นเมโซค่ะเมโซที่มันผสมพวกไฮย่าอย่างเงี้ยนะคะผิวมันจะได้ฟูฉ่ำวาวค่ะพอฉีดไปในตอนแรกนะคะมันก็ดูฟูฟูอิ่มๆดีค่ะไปๆมาๆค่ะหายไปไม่ถึงเดือนนะคะกลับมาเป็นอีกแล้วค่ะแล้วก็ไปที่อีกคลินิกนึงเขาก็บอกว่าให้หนูนะคะไปฉีดโบท็อกค่ะฉีดที่ตรงใต้ตาเนี่ยแหละพอฉีดมาเสร็จปั๊บตาหนูก็เป็นอย่างนี้ค่ะอย่างนี้ตลอดเวลาเลยนะคะเหมือนโกรธคนทั้งหมู่บ้านมาเลยนะคะทั้งที่จริงๆแล้วนะคะหนูไม่ได้เป็นคนดุเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่น้องเขาไปทำมาเนี่ยนะคะแหมมันเป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ตรงจุดเลยสักอย่างนึงเลยค่ะเพราะว่าสิ่งที่น้องเขาเป็นนะคะมันคือ static wrinkle line ค่ะหรือว่าริ้วรอยถาวรก่อนที่เราจะทำความรู้จักกับ static line เนี่ยนะคะดรีมต้องแนะนำให้รู้จักกับ dynamic line กันก่อนค่ะเพราะว่าเจ้า dynamic line เนี่ยมันเกิดขึ้นมาก่อนนะคะก่อนที่จะมี static line ค่ะdynamic line นะคะก็คือริ้วรอยนะคะที่เกิดมาจากการทำ facial expression ค่ะอย่างเช่นแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะแบบอื้ออย่างงี้นะคะหมอดริมโบท็อกยังไม่หมดฤทธิ์นะคะก็เลยทำออกมองไม่ค่อยเห็นนะคะนั่นแหละค่ะก็คือเป็นริ้วรอยที่เกิดจากการที่เราใช้แสดงสีหน้านะคะเมื่อคนเราต้องการจะแสดงสีหน้านะคะเช่นบีบน้ำตานะคะบีบน้ำตานะคะอ้อนแฟนอยากได้ของขวัญ นะคะเนี่ยค่ะเราก็จะเป็นนะคะจะต้องมีการค่ะสั่งการให้เจ้ามัดกล้ามเนื้อที่อยู่บนใบหน้าของเรานะคะมีการหดตัวค่ะพอกล้ามเนื้อหดตัวแล้วนะคะมันก็จะขยู้ค่ะชั้นผิวหนังด้านบนนะคะที่อยู่เหนือมันทั้งหมดเนี่ยให้มันเป็นริ้วค่ะเราจึงเห็นว่ามันเป็นรอนนะคะเป็นริ้วรอยค่ะที่เกิดจากการแสดงสีหน้านั่นเองค่ะซึ่งเจ้า dynamic line นะคะหรือว่าริ้วรอยที่เกิดจากการแสดงสีหน้าเนี่ยมันสามารถรักษาได้ด้วยการฉีดโบทูรินัมท็อกซินหรือว่าโบท็อกซ์แบบ 100% เลยค่ะคนที่เคยฉีดนะคะจะบอกรู้สึกว่าอุ๊ยมันตึงๆเนาะแบบว่าแบบเลิกคิ้วก็ไม่ค่อยได้นะคะขมวดคิ้วก็ไม่ค่อยได้นะเป็นเพราะอะไรคะเพราะว่าเจ้าโบทูรินัมท็อกซินนะคะมันจะไปออกฤทธิ์ค่ะอยู่ที่ตรงปลายปลมประสาทนะคะที่มาทำการสั่งการทำให้กล้ามเนื้อมัดนั้นๆ นะคะมันหดตัวยังไงล่ะพอมันไปบล็อกแก้งจับแล้วนะคะมันก็ทำให้กล้ามเนื้อมันนั้นค่ะเกิดการวีคลงค่ะอ่อนแรงลงนะคะแต่ว่ายังไม่เป็นอัมพาตนะเรายังสามารถใช้งานกล้ามเนื้อมัดนั้นได้ค่ะแต่เพียงแค่ว่าเราใช้มันได้น้อยลงนั่นเองค่ะพอเราใช้ได้น้อยลงแล้วไงคะกล้ามเนื้อเราก็เลยนะคะแบบเขาขยับไม่ค่อยได้นะคะขยับไม่ค่อยได้คือรีมเรียกได้ว่าแบบมันเหมือนกับว่าเราทำได้อย่างไม่เต็มที่อย่างไม่สะใจอ่ะเหมือนที่แบบว่าสมัยก่อนคือขมวดคิ้วก็คงขมวดได้แบบสะใจมากเลยแต่พอมันมีโบทูรินัมท็อกซินมานะคะมาแย่งจับนะคะตรงปลายประสาทปั๊บก็เลยสั่งการไม่ค่อยได้นะคะมันก็เลยรู้สึกแบบมันขมวดคิ้วยากจังเลยนะคะทีนี้นะคะอีกแบบนึงค่ะก็คือ static line ที่เราได้พูดถึงกันไปแล้วนะคะมันเกิดมาจากเจ้า dynamic line แบบนี้แหละค่ะก็คือเรานะคะทำการหดกล้ามเนื้อค่ะหดไปเรื่อยๆๆๆแบบนี้นะคะหดมากี่ปีแล้วหมอดรีมนะคะก็30กว่าปีแล้วค่ะเราใช้งานกล้ามเนื้อบนใบหน้ามา30กว่าปีค่ะแล้วไอ้เจ้ากล้ามเนื้อเนี่ยนะคะมันก็จับให้ผิวหนังของเราค่ะมันขยุ้มขยุ้มขยุ้มแบบนี้มา30กว่าปีค่ะเป็นยังไงล่ะนะคะก็เกิดเป็น static line ยังไงล่ะคะเราจะเห็นเลยนะคะว่าถ้าเกิดเป็น staticแล้วนะคะที่เราเรียกกันว่าริ้วรอยถาวรค่ะก็คือคีย์เวิร์ดมันคือเวลาอยู่หน้านิ่งๆค่ะเอากระจกมาส่องสิหน้านิ่งๆนะคะมันก็เห็นเป็นริ้วค่ะซึ่งถ้าเป็นแบบไดนามิกไลน์นะคะเราจะไม่จะต้องทำการแสดงสีหน้าค่ะมาถึงจะเห็นริ้วรอยประเภทนี้นะคะแต่ถ้าเป็นสแตติกไลน์ล่ะไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆก็เห็นเป็นริ้วรอยแล้วจ้านะคะเกิดจากการที่ dynamic line มันถูกทำซ้ำๆๆๆนะคะจนทำให้ผิวหนังของเราค่ะมันถูกขยู้นะคะจนยับยู่ยี่แบบนี้นะคะมากี่ปีล่ะ30กว่าปีถูกไหมค่ะแล้วอย่างนี้ทำไงคะเหมือนผ้าที่มันยับใช่ไหมงั้นเอาตัวรีดมารีดได้ไหมผิวคนเรามันเอาตัวรีดมารีดไม่ได้นะคะริ้วรอยถาวรนะคะคือปัญหาที่มันเป็นเรื่องของ texture ที่มันไม่เรียบเนียนขรุขระค่ะเดี๋ยวเราก็ต้องคิดนะคะเหมือนคนที่เขารักษาหลุมสิวเลยค่ะเอ้า
ใช่เลยค่ะคนที่รักษาหลุมสิวนะคะเขาจะมองหาเครื่องมือที่ชื่อว่า resurfacing device ค่ะก็คือเป็นเครื่องมือที่สามารถปูผิวใหม่ได้นะคะมันจะทำให้ผิวของเรานะคะมันเกิดบาดแผลเล็กๆๆๆนะคะเป็นบางส่วนค่ะแล้วก็เมื่อมีการเกิดบาดแผลแบบนั้นนะคะจะทำให้เนื้อเยื่อผิวหนังของเราค่ะมันถูกจัดระเบียบโครงสร้างใหม่นะคะให้เป็นโครงสร้างที่สวยงามมากขึ้นค่ะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือผิวนะคะมันก็จะเรียบเนียนมากขึ้นค่ะพอน้องเขานะคะลองมาทำนะคะ Dream Resale Therapy ของ Dream เนี่ยนะคะที่เป็นโปรแกรมสร้างผิวใหม่เนี่ยน้องเขาบอกหามานานเลยค่ะหมอมันใช่เลยค่ะเนี่ยแหละที่หนูอยากได้ค่ะ